ครับเรามาดูด้วยกันนะฮะต่อจากเมื่อวานที่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้กลับมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มเนาะหลังจากเดินทางไปอยู่ที่นั่นที่นี่หัวเมืองต่างๆนะทางด้านตอนเหนือนี่ถึง3ปีด้วยกันนะอยู่ที่เอเฟซัสนานที่สุดนะครับก็อยู่และก็หนุนใจผู้เชื่อที่นั่นนะครับแล้วเมื่อตัดสินใจนะโดยการดลใจของพระยามบุสุดให้อาจารย์เปาโลกลับมาเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายินยอมที่จะกลับมาไม่ใช่เพียงแค่กลับมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นแต่พร้อมที่จะตายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยนะครับเมื่อมาแล้วนะฮะก็เกือบตายแล้วนะฮะตั้งแต่แรกเลยนะฮะเพราะว่าเจอคนยิวที่ไม่พอใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำนะครับแล้วอาจารย์เปาโลก็ยืนขึ้นนะเขาขอนายพันทหารที่แบบจะขอพูดกับประชาชนหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยืนขึ้นแล้วพูดประโยคดังนี้ครับในยอนเอ้ยในกิจการไม่ใช่ยอนนะกิจการบทที่12บทที่22นะครับข้อ1ท่านทั้งหลายพี่น้องและบรรดาท่านอาวุโสขอฟังการซึ่งข้าพเจ้าได้แก้คดีให้แก่ท่านฟังณบัดนี้นะครับเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดเป็นภาษาฮีบรูก็ยิ่งเงียบลงกว่าก่อนนะครับเปาโลจึงกล่าวนะเพราะว่าพูดให้คนยิวในวิหารในพระวิหารพระเจ้าฟังแล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงพูดนะได้ยินภาษาฮีบรูจากอาจารย์เปาโลนี่ก็เงียบกริบนะก็ตั้งใจฟังนะครับนี่ก็จะเป็นตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ข้อ3ไปนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดเกี่ยวกับตัวเองและประสบการณ์ที่ท่านเจอกับพระเจ้านะครับข้อที่3บอกว่าจริงที่จริงข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียแต่ได้เติบโตขึ้นมาในเมืองนี้และเล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอลนะครับตามพระราชบัญญัติหรือธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการจึงมีใจร้อนรนในการปฏิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างท่านทั้งหลายในทุกวันนี้นะครับย้อนความนิดหนึ่งกามาลิเอลเขาพูดประโยคนี้นะเขาพูดอาจารย์กามาลิเอลในท่านพูดในกิจการบทที่6แล้วคนก็เริ่มที่จะเพลาลงแล้วก็เลิกข่มเหงคริสเตียนพี่น้องพอจะจำได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นคริสตจักรก็เริ่มเติบโตขึ้นมานะครับกามาลิเอลเป็นคนพูดนะในสภาแซนเฮดรินนะครับบอกว่าอย่าต่อต้านเขาเลยเพราะว่าถ้าการงานทั้งหลายที่เขาทำเนี่ยมาจากพระเจ้าเนี่ยถ้าท่านต่อต้านเขาเกรงว่าท่านกำลังต่อต้านกับพระเจ้านะครับกามาลิเอลเป็นคนที่มีสติปัญญามากนะครับกามาลิเอลได้พูดลึกกว่านั้นก็คือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าไม่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นสิ่งนั้นจะสูญหายไปเองตามกาลเวลานะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์กามาลิเอลเนี่ยได้พูดให้เห็นถึงปัญญาของพระเจ้าและอาจารย์กามาลิเอลเนี่ยก็คือพระอาจารย์หรือรับบายหรือรับบีของอาจารย์เปาโลนี่แหละครับนะก็ต่อมานะฮะข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือใครฮะสเตเฟนนะอยู่ในกิจการบทที่7ที่เราได้เจาะลึกผ่านกันมานะครับสเตเฟนก็สิ้นชีวิตด้วยการที่เขาเนี่ยพูดพระวจนะของพระเจ้าจนกระทั่งคนไม่พอใจนะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าจัมโบโรนี่ได้บอกว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายนะและได้ผูกมัดเขาไว้ในคุกทั้งชายและหญิงตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจจะเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้พอข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้องและเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสียนะครับหมายถึงว่าหัวเมืองดามัสกัสเป็นคนของพระเจ้าอยู่เยอะมากเมื่อคนของพระเจ้าอยู่เยอะมากนะอาจารย์เปาโลไม่ปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้คำสอนของชาวนาซาเรสนะคนที่ชื่อเยซูชาวนาซาเรสแพร่กระจายไปนะเขาต้องการหยุดข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่พระเจ้านะเมตตาอาจารย์เปาโลนะครับต่อมาข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้ที่จะถึงเมืองดามัสกัสประมาณเวลาเที่ยงในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้นะครับแสงสว่างส่องมาชุ่มนะแล้วข้าพเจ้าก็ล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมนะครับพระเยซูพูดลงมาแต่เปาโลไม่รู้นะฮะซาโลนะไม่รู้นะครับข้าพเจ้าจึงทูลตอบไปว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า
เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นนะครับพระเยซูตอบมานะทันควันเลยว่าอย่าข่มเหงนะอย่าข่มเหงคนของพระเจ้านะครับอย่าข่มเหงบรรดาผู้เชื่อนะเพราะว่าถ้าข่มเหงบรรดาผู้เชื่อเนี่ยเท่ากับการที่ข่มเหงพระเยซูโดยตรงนะครับเพราะว่าพระเยซูสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนพี่น้องเห็นภาพไหมครับผู้เชื่อคือร่างกายของพระเยซูในโลกนี้ถ้าผู้เชื่อคนใดเจ็บปวดเท่ากับทำให้พระเยซูเจ็บปวดด้วยนะครับฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างนั้นแล้วก็ตกใจกลัวแต่พระสุรเสียงที่ตรัสนั้นกับข้าพเจ้านั้นเขาไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินเลยแต่อาจารย์เปาโลได้ยินคนเดียวนะซาโลได้ยินคนเดียวข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าต้องทำประการใดองค์พระผู้เจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าจงลุกขึ้นไปยังเมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ว่าถึงเหตุการณ์ถึงสิ่งต่างๆที่กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้นนะครับก็พระเจ้าก็บอกมาพระเยซูบอกให้เข้าไปในเมืองนะครับเมื่อเข้าไปในเมืองก็ไปรออยู่3วันนิมิตก็ไปถึงชายคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่าตามเรื่องแล้วกันนะเมื่อข้าพเจ้าเห็นนะเมื่อเจ้าเห็นอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากพระรัศมีของพระเจ้าที่แรงกล้านั้นทำให้จัมโปโลตาบอดไปเลยนะครับสนิทแล้วคนที่มาด้วยของข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสนะครับดามัสกัสประเทศซีเรียนะทุกวันนี้ก็ยังมีดามัสกัสอยู่เหมือนเดิมนะครับมีคนหนึ่งชื่ออานาเนียเป็นคนที่มีศรัทธามากตามพระราชบัญญัติหรือว่าตามธรรมบัญญัตินะมีชื่อเสียงดีท่ามกลางพวกยิวทั้งปวงที่นั่นได้เข้ามาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าแล้วบอกว่าพี่ซาโลเอ๋ยจงเห็นเถิดข้าพเจ้าก็เห็นได้ในเวลานั้นท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้และประสงค์ที่จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินเสียงพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงได้ทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินนั้นนะนี่คือคำพูดของอานาเนียหมดเลยนะครับและเดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมาด้วยออกพระ นามขององค์พระผู้เป็นเจ้าลบล้างความผิดบาปของท่านเสียนะครับพูดง่ายๆนะหมายถึงว่าก็สำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วว่าพระเจ้าเลือกคุณนะซาโลนะพระเจ้าเลือกพี่นะให้พี่ลุกขึ้นนะเพื่อเป็นพยานต่อพระนามของพระเยซูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออานาเนียไม่รอช้าชักชวนให้ซาโลบัพติศมาในพระนามของพระเยซูบัพติศมาในน้ำพูดง่ายๆนะครับรับเลยเดี๋ยวนั้นพระเจ้าเตือนซาโลให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มต่อมาข้าพเจ้าก็ออกมากลับมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มและกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารข้าพเจ้าเคลิ้มไปนะแล้วก็ได้ยินเสียงพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วด้วยว่าเขาจะไม่รับคำของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเราหมายถึงว่าพระเยซูก็บอกนะออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มซะเพราะว่าเขาไม่เชื่อถ้อยคำของเราซึ่งเป็นพระเยซูเนี่ยพระเยซูบอกว่าไม่มีคนพร้อมจะฟังจากซาโลเนื่องจากซาโลเคยเป็นศิษย์เอกของธรรมอาจารย์ที่เก่งที่สุดก็ว่าได้คนหนึ่งนะครับแล้วกลายเป็นว่าอ้าวอยู่ๆมาเชื่อพระเยซูซะงั้นไม่มีใครพร้อมจะฟังซาโลแก้ตัวแต่อย่างใดแต่ท่านก็ยืนขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ท่านกลับมานะครับหลังจากไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเดินทางไปทำพระราชกิจของพระเจ้าไปหลายที่ท่านก็กลับมาคนถึงจะพร้อมฟังนะเวลาผ่านไปหลายปีเหมือนกันนะครับและจึงทูลข้าพเจ้าจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าคนเหล่านั้นทราบอยู่ว่าข้าพระองค์ได้จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ใส่คุกและเฆี่ยนตีตามธรรมบัญญัตินะตามธรรมศาลาทุกแห่งนะครับและเมื่อเขาทำให้โลหิตของเซเฟนพยานผู้ยอมตายนั้นเพื่อพระองค์นั้นตกนะข้าพระองค์ก็ได้ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการประหารเขาเสียตอนนั้นนะครับอยู่ด้วยนะครับข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเตเฟนนั้นนะครับและพระองค์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้ให้เจ้าไปไกลไปหาคนต่างชาตินะครับ
นะเขาพอพูดประโยคนี้นะฮะคนทั้งหลายนะครับที่ได้ยินเปาโลบอกนะฮะคนที่ฟังเป็นคนยิวแล้วเมื่อข้อ21นี้นะพระเจ้าบอกว่าจงไปเถิดไปหาคนต่างชาติเนี่ยคนยิวไม่พอใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนต่างชาติเนี่ยมารับรู้หรือมายุ่งเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าของเขานะคนทั้งหลายได้ฟังเปาโลนะกล่าวอย่างนี้แล้วก็ร้องเสียงดังว่าเอาคนเช่นนี้ออกไปจากแผ่นดินโลกไม่ควรที่จะให้เขามีชีวิตอยู่นะประมาณว่าหนักแผ่นดินนะครับคนยิวก็ตะโกนเอาเป็นเอาตายว่าเซาโลเนี่ยอยู่ไปก็ลกโลกนะหลังจากนั้นนะเมื่อพวกเขาโห่ร้องและตะโกนและถอดเสื้อเอาผงคีดินซัดขึ้นไปในอากาศนะครับเป็นการแสดงถึงการโวยวายนะตุ้มตุ้มตุ้มคนยิวนะครับก็เซาโลนะก็เป็นชาติโรมที่ได้รับได้รอดพ้นจากการเคี่ยนนายพันนะครับจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปอย่างกรมทหารแล้วสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าเขาร้องปรับปรำพวกท่านด้วยเหตุการณ์อะไรนะครับครั้นเอาเชือกมัดมือมัดเท้านะมัดมือของเซาโลแล้วจึงท่านจึงถามนายร้อยว่าซึ่งยืนอยู่ว่านะครับการเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือนะครับพูดง่ายฮะพอเขาจับมัดเปาโลปุ๊บนะเปาโลก็ถามนายร้อยกลับไปว่าเคี่ยนคนสัญชาติโรมันนี่ได้เหรอประมาณนั้นนะฮะแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินนะก็ไปบอกนายพันว่าท่านจะทำอะไรนั่นนะคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมันนะครับฝ่ายนายพันนะก็ไปหาเซาโลทันทีนะครับท่านเป็นคนสัญชาติโรมันหรือเปาโลก็บอกว่าใช่แล้วเป็นคนสัญชาติโรมันนะครับนายพันจึงตอบว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติเป็นคนสัญชาติโรมันได้นั้นเราต้องเสียเงินมากนะครับหมายถึงว่าต้องวิ่งเต้นต้องพยายามมากที่จะได้สัญชาตินี้ซึ่งมีความสำคัญมากในมีอิทธิพลสูงสุดในจักรวาลในโลกนั้นในโลกยุคนั้นน่ะก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาณาจักรโรมันใหญ่มากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิดหมายถึงว่าเกิดมาในแคว้นซิลิเซียเมืองทาซัสก็ได้สัญชาติโรมันตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าท่านเป็นคนยิวก็เติบโตมาอย่างคนยิวนะเหมือนกับผมเนี่ยนะผมมีเชื้อสายนะเชื้อสายบรรพบุรุษเป็นคนจีนนะครับแต่มาอยู่เมืองไทยนะก็เป็นแบบนั้นแหละครับจันเปาโลก็เหมือนกันได้สัญชาติโรมแต่ว่าเป็นคนยิวนะในขณะนั้นคนทั้งหลายนะก็ไต่สวนเปาโลแล้วก็ได้ละท่านไว้ไปทันทีนะครับเมื่อนายพันทราบแล้วว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะว่าได้มัดท่านไว้นะครับเห็นไหมฮะคนโรมันเนี่ยก็จะเกรงใจคนประเทศเดียวกันเพราะว่าเขาถือว่าคนโรมันมีศักดิ์ศรีเขาถือว่าคนโรมันเนี่ยเป็นคนที่สูงกว่าคนอื่นนะครับคนโรมันเชื่ออย่างนี้จริงๆนะแล้วก็จะมีความทนงตัวว่าฉันคือคนโรมันอาณาจักรผู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรเหล็กพูดง่ายฮะยิ่งใหญ่มากนะครับครั้นรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าชาวยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใดจึงถอดเครื่องจองจำเปาโลนะแล้วสั่งให้พวกปุโรหิตใหญ่และบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วก็พาเปาโลลงไปยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาหมายถึงว่าพาเปาโลเนี่ยไปยืนอยู่หน้ามหาปุโรหิตในสภาซานเฮดรินของคนยิวแล้วก็ไปฟังนะในพันก็ไปฟังด้วยว่ามันผิดข้อหาอะไรนะประมาณนั้นนะครับเซาโลก็เปาโลก็ไม่หาข้อที่จะฟ้องร้องเปาโลไม่ได้เลยนะครับต่อมานะในบทที่23ครับเปาโลยืนอยู่ต่อหน้าสภาซานเฮดรินนะโดยการที่มีทหารโรมันเฝ้าอยู่นะครับนายพันเฝ้าอยู่ด้วยฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาและกล่าวว่าท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัยชอบอันดีนะจนถึงทุกวันนี้หมายถึงว่าทำด้วยเจตนารมณ์ที่ดีทำด้วยความตั้งใจดีนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะพี่น้องทั้งหลายนะครับบอกให้คนในสภาได้รับรู้อานาเนียนะครับผู้เป็นมหาอานาเนียหรือว่าถ้าจะใช้อีกชื่อนึงก็คืออานาเนียนั่นแหละคือเป็นมหาปุโรหิตในสมัยนั้นนะครับ
จึงสั่งให้คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นตบปากเปาโลนะครับเนื่องจากว่าเปาโลก็มาเหมือนกับเขามองว่าเปาโลเนี่ยแก้ตัวข้างๆคูๆนะอยู่ๆว่าเอ้ยทำทุกอย่างไปด้วยเจตนาดีนะครับอนาเนียผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตก็สั่งคนให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงตอบกลับไปนะด้วยความรู้สึกที่ตอบแบบทันควันเลยนะครับว่าพระเจ้าจะทรงตบท่านด้วยนะครับผู้ซึ่งเป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวท่านนั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติแล้วยังสั่งให้ข้าให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติงั้นหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่นั้นจึงกล่าวว่าเจ้ากล้าพูดจาดูหมิ่นมหาปุโรหิตหรือนะครับเห็นไหมฮะอานาเนียนะก็เป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นเปาโลจึงตอบเข้าไปว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตเพราะว่ามีคำเขียนไว้ว่าอย่าพูดจาหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองนะครับเห็นไหมแสดงว่าอาจารย์เปาโลนะมีที่ตอบกลับไปนะไม่รู้จริงๆว่าอานาเนียนั้นเป็นมหาปุโรหิตพูดยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามีคำเขียนไว้ว่าอย่ากล่าวหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองนะครับก็ด่าเหมือนที่พระเยซูด่าเลยนะพระเยซูเนี่ยตำหนิพวกฟาริสีไว้แรงมากว่าเอาปูนขาวมาฉาบไว้แต่ภายในเนี่ยเป็นเหมือนโลงศพเป็นเหมือนสุสานมีแต่กระดูกคนตายทั้งนั้นก็ประมาณนั้นแหละฮะคือสิ่งที่จามโปโลไม่อยากไม่ชอบนะจามโปโลไม่ชอบเพราะว่าเป็นแต่การศาสนาแต่ความเมตตานั้นไม่มีนะครับก็ประมาณนั้นนะในข้อ6จามโปโลก็พูดว่านะเมื่อเห็นว่าคนอยู่ในสภานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพวกซาดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีพูดง่ายมี2พวกนะยืนอยู่ซ้ายขวานะครับพวกฟาริสีคือพวกเดียวกันกับอาจารย์เปาโลนะอาจารย์เปาโลเคยเป็นฟาริสีมาก่อนพวกซาดูสีก็เป็นอีกพวกหนึ่งในกลุ่มธรรมจารย์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วว่าโอ้นี่มีซาดูสีนะเปาโลเป็นคนชาญฉลาดมากนะครับเมื่อเห็นว่ามี2พวกซึ่ง2พวกนี้มีความเห็นไม่เหมือนกันเลยนะเปาโลจึงสบช่องนะครับได้โอกาสจึงพูดเสียงดังต่อหน้าสภาว่านี่แน่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีนะหมายถึงว่าบอกว่าตัวเองเป็นฟาริสีนะและเป็นบุตรของฟาริสีด้วยที่ข้าพเจ้าถูกไต่สวนเพราะมีความหวังในการในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับนะพูดง่ายๆว่ายกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ฟาริสีกับซาดูสีเนี่ยทะเลาะกันเองนะจาร์โปโลก็แสบเหมือนกันนะผมว่านะ เพราะว่าอะไรฮะเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นแล้วนะพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีก็เกิดความขัดแย้งกันครับเห็นไหมฮะพูดง่ายๆเหมือนจับด้วง2ตัวที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยมาจับมาชนหน้ากันนะมันก็ชนกันจนรู้ผิดรู้ชอบกันไปเลยรู้ผลกันไปเลยนะเมื่อที่ประชุมนั้นก็แตกเป็น2พวกทันทีครับเมื่ออาจารย์โปโลนะท่านจับไตได้นะครับท่านก็เบนเรื่องไปเลยนะฮะให้ทั้ง2พวกเนี่ยต่อสู้กันเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกซาดูสีเชื่อว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีไม่เชื่ออะไรเลยนะครับทูตสวรรค์ก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนะครับผมว่าประหลาดมากเลยนะซาดูสีเนี่ยเชื่อว่าไม่เชื่อว่าวิญญาณมีแสดงว่าก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณแปลกนะครับพวกซาดูสีนี่เป็นอะไรที่ประหลาดมากไม่รู้หลักข้อเชื่อนี้มันเกิดขึ้นมาบนโลกได้ยังไงนะในเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณมันต้องมีสิครับทูตสวรรค์และวิญญาณทั้งหลายก็มีแต่ซาดูสีไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งนะครับอะไรที่ตามองไม่เห็นซาดูสีไม่เชื่อทั้งนั้นแต่พวกฟาริสีนั้นเชื่อว่ามีทั้งนั้นนะฟาริสีเชื่อว่ามีทูตสวรรค์เชื่อว่ามีซาตานเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะความล้ำลึกทุกอย่างนะครับเชื่อว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเชื่อว่ามีการพิพากษานะนี่ฟาริสีก็เชื่อตามพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละครับนะแต่ซาดูสีนี่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะแปลกดีนะครับแล้วก็เกิดความอึกทึกโกลาหลขึ้นนะธรรมจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้จะมีความผิดอะไรเลยเพราะว่าถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีจะพูดกับเขาจะพูดกับเปาโลก็เป็นไปได้นี้นะพวกท่านจะว่าอย่างไรนะก็ทะเลาะกันใหญ่โอ้ยไอ้นี่มันพวกแกนี่วะฟาริสีก็บอกโอ้ใช่พวกฉันเชื่อถูกแล้วถ้าเขาจะเชื่อว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือวิญญาณพูดกับเขาอ่ะมันก็ไม่ผิดนี่แต่ซาดูสีบอกไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงวิญญาณมันมองไม่เห็นมันไม่มีอะไรนะเป็นการ
ขัดแย้งกันทางด้านมุมมองเมื่อขัดแย้งกันรุนแรงมากนะครับนายพันก็เกรงว่าเปาโลจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆเพราะว่าทั้งสองพวกนี้นะทะเลาะกันแล้วนะครับโดยอาจารย์เปาโลเป็นคนยุยงนะครับแล้วท่านก็สั่งให้พวกทหารนะลงไปนำตัวเปาโลมาจากพวกเขานั้นแล้วพาไปอย่างกรมทหารพูดง่ายๆพากลับในคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มายืนอยู่ข้างเปาโลแล้วตรัสว่าเจ้าจงมีใจกล้าเพราะว่าเจ้าเป็นพยานให้กับเราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเราจะให้เจ้าต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้นนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าหนุนใจพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนใจเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าหนุนใจเสมอในทุกเวลาที่เราท้อแท้อาจารย์เปาโลก็เป็นคนที่ท้อแท้อยู่บ่อยๆเนื่องจากว่าท่านเจอปัญหาอยู่ตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับปัญหาที่มาจากชาวยิวเองปัญหาที่มาจากคนที่เข้าใจท่านผิดปัญหาจากการคนที่มองมุมมองแตกต่างนะครับมีครบทุกแบบนะครับต่อมาก็คือหัวข้อของการปองร้ายเปาโลนะครับพอเวลาเช้านะผู้ยิวก็ออกอุบายและสาบานกันว่าจะไม่กินและไม่ดื่มจนกว่าจะฆ่าเปาโลให้ได้ส่วนคนที่ปองร้ายนั้นมีประมาณ40คนเลยนะครับคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกอุโสกล่าวว่าเราสาบานมั่นคงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลนะครับโอ้โหโหดร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอให้ท่านกับสมาชิกสภาบอกกับนายพันว่าขอนำตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านจะต้องการสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมตัวให้พร้อมและลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึงพูดง่ายๆฮะยืมมือของสภาแซนเฮดรินคนยิวทั้งหลายบอกว่าให้ไปบอกนายพันนะให้สภาไปบอกนายพันบอกว่าเชิญเปาโลมาจะไต่สวนให้ละเอียดหน่อยแล้วก็40คนนะสาบานว่าจะไม่เอาไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยนะในระหว่างทางนั้นนะจะจัดการเปาโลฆ่าให้ตายซะเรียบร้อยนะครับโหดร้ายมากเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าใจของเขาทำด้วยอะไรนะครับคนยุคนั้นนี่ก็ยืมมือมาหาปุโรหิตด้วยนะนะครับน่าเกลียดมากเลยนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ต้องแทรกแซงเหตุการณ์นี้แน่นอนแล้วก็เป็นจริงตามนั้นแต่บุตรชายนะบุตรชายของน้องสาวเปาโลเห็นไหมครับเปาโลมีน้องสาวด้วยนะนะครับเปาโลมีน้องสาวแล้วน้องสาวก็มีลูกชายแล้วลูกชายก็ไปได้ยินเรื่องแผนซุ่มทำร้ายนั้นนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาบอกให้เปาโลทราบที่กรมทหารพอดีเป๊ะเลยเปาโลก็จึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมาบอกว่าขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับเปาโลก็ช่วยเห็นไหมเปิดทางให้นะครับผมว่าดีมากเลยนะในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าข้าราชการนะก็รับฟังประชาชนดีนะครับผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในยุคนี้นะก็รับฟังประชาชนเห็นไหมนายร้อยก็พาไปนะครับจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันและกล่าวว่านักโทษเปาโลเรียกข้าพเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้นะมาหาท่านเพราะเขามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อนายร้อยพาเด็กคนนี้มาส่งเรียบร้อยแล้วครับนายพันผู้ซึ่งใหญ่สุดนะในกรมทหารก็มาฟังว่าพ่อหนุ่มมีอะไรจะเล่าให้ฟังอ่ะเล่ามาบอกมาเลยนะครับเขาจึงตอบว่ามีพวกยิวเนี่ยตกลงกันขอให้ท่านเนี่ยจะยืมมือนายพันอีกต่อนึงนะยืมมือมหาปุโรหิตสภาแซนเฮดรินแล้วก็ยืมมือนายพันเพื่อจะฆ่าเปาโลโอ้โหวางแผนไว้ซะแยบยลมากนะครับแล้วพวกยิวก็ตกลงกันว่าให้ท่านเนี่ยคือนายพันเนี่ยพาไปอย่างสภาซันเฮดรินในวันพรุ่งนี้เพื่อจะทำการไต่สวนให้ละเอียดยิ่งกว่าเก่าแต่ขออย่าฟังนะหลานพูดง่ายหลานอาจารย์เปาโลก็บอกว่าอย่าฟังนะเพราะว่าพวกเขาที่มีมากถึง40คนจะคอยซุ่มทำร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือไม่ดื่มอะไรเลยจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาก็เตรียมพร้อมแล้วและกำลังรอคอยคำอนุญาตจากท่านนะรอคอยคำอนุญาตจากท่านนายพันบอกว่าถ้าอนุญาตไปเลยไปหาสภาซานเฮดรินนะไปคุยกับมหาปุโรหิตให้ละเอียดอีกรอบนึงถ้าอนุญาตนะครับเปาโลไม่รอด
นะครับเพราะฉะนั้นนายพันก็ในฐานะที่นายพันทราบอยู่แล้วนะว่าจัมโปโรเนี่ยเป็นคนโรมันก็ต้องปกป้องคนโรมันกันเองนะครับคนโรมันก็จะรักกันเองฮะแน่นแฟนแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับนายพันก็จึงให้ชายหนุ่มคนนี้นะออกไปและกำชับว่าอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครว่ามาแจ้งเรื่องนี้กับข้านะไม่ต้องบอกใครเงียบๆเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะอย่าบอกใครแสดงว่าอะไรครับนายพันเนี่ยก็ตั้งใจจะปกป้องผู้ซึ่งเป็นหลานของเปาโลด้วยนะปกป้องก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขาเรียกอะไรพิทักษ์พยานนะครับพิทักษ์พยานปกป้องพยานนะครับก็ดีมากนะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ควรจะยุติธรรมจริงๆนะครับโอเคเปาโลนะก็ถูกส่งตัวไปให้เฟลิกซ์ผู้ว่าราชการทางด้านการเมืองนะผู้ราชการเมืองนะครับนายพันจึงเรียกนายร้อย2คนรับสั่งมาว่าจงจัดพลทหาร200นะ200ทหารม้า70นะและให้ทหารหอก200นะไปยกพลกันไปเลยนะและพร้อมในเวลา3ทุ่มนะครับในคืนนี้เพื่อจะไปอย่างเมืองซีซาริยานะครับซีซาริยาก็เป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากนะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูเมืองซีซาริยาสักคู่หนึ่งนะสลับนิดนึงนะครับเมืองซีซาริยาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากพี่น้องเห็นพอจะเห็นไหมครับว่ามีเขาเรียกไงเทียเตอร์ใหญ่มากนะครับแล้วก็ซากปรักหักพังตรงนี้เนี่ยมาจากผลพวงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประมาณคศ300นะคศ300กว่า363นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นทำให้เมืองซีซาริยาฟิลิปปีเนี่ยพังพินาศทั้งเมืองเลยนะฮะนี่คือโศกนาฏกรรมหนึ่งที่ทำให้เมืองที่ใหญ่โตซึ่งเป็นเมืองท่าของอาณาจักรโรมันซีซาริยาฟิลิปปีเนี่ยแตกนะพังทลายด้วยผลจากภัยธรรมชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าซีซาริยานี่ใหญ่มากนะครับผมไปมาแล้วก็ใหญ่จริงๆเดินกันเหนื่อยเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเมืองที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของอาณาจักรโรมันที่อยู่ในอิสราเอลนะครับโอเคต่อมานะฮะก็จึงจัดม้าลงไปนะให้เปาโลขี่ด้วยนะจัดม้าให้เปาโลขี่แล้วส่งเขาไปให้เฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัยนะแล้วในพันก็เขียนจดหมายนี้ที่มีเนื้อความดังกล่าวนะไปด้วยคลาริอัสลีเซียสเรียนท่านเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองที่นับถือพวกยิวจับคนนี้ไว้และเกือบฆ่าพวกเขาไปแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้เนื่องจากข้าพเจ้ารู้ว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันและพอเห็นนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะทราบถึงสาเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าก็จึงพาเขาไปยังสภาพวกยิวนะครับสภาซันเฮดวินข้าพเจ้าพบว่าเขาถูกฟ้องเพราะเรื่องปัญหาด้านธรรมบัญญัติของพวกยิวแล้วก็ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะต้องตายหรือถูกขังไว้เลยนะครับและเมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนคนนี้จึงส่งมาหาท่านทันทีและส่งไปให้โจทเพื่อไปฟ้องพวกเขาต่อหน้าท่านนะครับก็เป็นการส่งเพื่อช่วยอาจารย์เปาโลนะครับดังนั้นพวกทหารก็จึงพาเปาโลไปยังเมืองอันทิปาตีนะอันทิปาตีในเวลากลางคืนตามที่สั่งเลยนะครับรุ่งเช้าพวกเขาก็ให้ทหารม้าไปส่งอาจารย์เปาโลและพวกเขาเนี่ยก็กลับไปยังกรมทหารเรียบร้อยนะครับเมื่อทหารม้าไปยังซีซาริยาแล้วนะครับก็จึงส่งจดหมายแก่ผู้ว่าราชการเมืองและมอบตัวเปาโลให้ด้วยและเมื่อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจดหมายแล้วก็จึงถามเปาโลว่ามาจากแคว้นไหนก็ทราบว่ามาจากแคว้นซิลิเซียนั่นเองเมืองทาร์ซัสนะครับท่านจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากจะฟังคำให้การของเจ้าหลังจากที่โจทย์มาถึงแล้วท่านจึงส่งให้ท่านจึงสั่งให้คุมตัวเปาโลไปไว้ที่วังเก่าของเฮโรดนะไปพักตัวไว้ที่นั่นแล้วก็ไม่มีการกักขังซะมากมายนะครับไปเหมือนกับว่าไปลี้ภัยประมาณนั้นนะครับต่อไปคือบทที่24นะฮะเปาโลถูกฟ้องร้องนะครับพอผ่านไปได้5วันอานาเนียมหาปุโรหิต
จึงลงไปกับผู้ใหญ่และมีทนายคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูรัสนะครับเขาทั้งหลายได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองนะครับฟ้องเปาโลกันใหญ่เลยนะครับเพื่อจะเอาผิดท่านด้วยอะไรก็ได้นะขอให้เปาโลหยุดการกระทำในการประกาศข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่คนพยายามจะต่อสู้เปาโลด้วยการหยุดด้วยกฎหมายแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่อนุญาตนะเพราะพระเจ้าต้องการให้เปาโลไปเป็นพยานที่กรุงโรมด้วยเมื่อเรียกเปาโลเข้ามาแล้วนะเทอร์ทูรัสจึงเริ่มฟ้องว่าท่านเฟลิกซ์ที่เคารพอย่างสูงแล้วมีความสงบสุขอย่างยิ่งเพราะว่าท่านและชนชาตินี้มีพัฒนาการนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นคนที่มีการไกลนะมองเห็นการไกลนะมีวิสัยทัศน์เรารับสิ่งเหล่านี้ในทุกด้านนะครับในทุกแห่งทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดแต่เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลามากไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านและได้ฟังข้าพเจ้าต่อสักอีกหน่อยหนึ่งเราพบว่ามีคนหนึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายนะเป็นตัวก่อการจลาจลท่ามกลางพวกยิวในทุกที่นะครับพูดถึงอาจารย์เปาโลแล้วบอกว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้ก่อการร้ายซะงั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วท่านก่อการดีซะต่างหากนะครับและเป็นตัวการก่อจลาจลท่ามกลางคนยิวทุกที่นะผมว่าคนยิวนั่นแหละฮะที่ในยุคนั้นนะที่ต่อต้านข่าวประเสริฐของพระเยซูทุกที่นะเราก็อ่านมาเราก็เห็นนะครับและเราก็เป็นแล้วจามเปาโลนี่ก็เป็นผู้นำลัทธินาซาเรสด้วยนะครับตั้งเป็นชื่อลัทธิเลยนะแล้วเขาก็ยังพยายามทำให้วิหารนั้นเป็นมณฑินนะครับโดยการชวนคนคนต่างชาติเข้าไปนะครับเพื่อให้วิหารเป็นมณฑินนะก็เป็นการกล่าวหาแบบไร้มูลเหตุซะนะครับเขาจึงจับนะเราจึงจับเขาไว้นะครับหากท่านจะไต่สวนเขาด้วยตัวเองท่านก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวหาพวกเขาที่เรากล่าวหาเขานะครับพวกคนยิวก็รวมตัวกันนะแล้วก็กล่าวหาโดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงมาต่อสู้นะโดยมาหาผู้ว่าราชการเมืองเองเลยนะครับและเมื่อผู้ว่าการเมืองได้ทำสัญญาณให้เปาโลพูดนั้นท่านจึงเรียนว่าเนื่องจากข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้พิพากษาของชนชาตินี้มาหลายปีแล้วข้าพเจ้าจึงแก้คดีของข้าพเจ้าเองได้ด้วยความสบายใจท่านสามารถสืบดูได้ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12วันเลยนะครับเขาทั้งหลายไม่เคยพบข้าพเจ้าเถียงกับใครหรือยุยงฝูงชนให้วุ่นวายไม่ว่าจะในวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองก็ตามนะครับจามโปโลก็พยายามแก้ต่างนะไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ยุยงใครในกรุงเยรูซาเล็มไม่ได้ให้ฝูงชนมาเกิดความวุ่นวายนะครับจามโปโลก็พูดตามความจริงเพราะว่าท่านเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มด้วยความถ่อมใจมากท่านมาเพื่อจะยอมรับการลงโทษสุดวิสัยไปนะครับเรื่องทั้งหมดที่เขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้นะครับเขาไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้หมายถึงว่าไม่มีใครสามารถบอกว่าอาจารย์เปาโลผิดอะไรไม่มีใครบอกได้เลยนะครับเพราะว่าข้าพเจ้ายอมรับอยู่เรื่องหนึ่งต่อหน้าท่านนะครับคือข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราตามทางนั้นเห็นไหมครับเรื่องของพระเยซูนะบรรดาอัครทูตจะใช้คำว่าทางนั้นเนี่ยบ่อยมากนะครับทางนั้นหรือว่าฮาเดเรกภาษาฮิบรูนะครับฮาเดเรกเรียกกันที่เชื่อวางใจในพระเยซูเรียกว่าทางนั้นเหมือนที่พระเยซูเรียกพระองค์เองว่าเราเป็นทางนั้นนะครับแล้วก็สาวกก็เรียกติดปากกันมาว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็น the way พูดง่ายนะครับซึ่งพวกเขาว่านอกรีดนะเขาว่าเชื่อตามพระเยซูเนี่ยนอกรีดมากนะเป็นลัทธิสอนผิดๆนะเขากล่าวหาเช่นนั้นนะข้าพเจ้าเชื่อถือทุกถ้อยคำที่เขียนในธรรมบัญญัติและในพัมพีของผู้เผยพระชนะเห็นไหมครับจามโปโลก็บอกว่าไม่จริงนะลัทธิของความเชื่อแบบพระเยซูเนี่ยเชื่อในพระเยซูเนี่ยไม่ได้ผิดธรรมบัญญัติเลยแล้วเชื่อในผู้เผยพระชนะซะด้วยซ้ำไปนะครับข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นความหวังที่พวกเขาเองก็ยอมรับเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าคนยิวก็ยอมรับและมีความหวังใจในพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลนั้นมีความหวังใจในพระเจ้าเหมือนกัน
นะครับก็คือความหวังว่าท่านทั้งชอบธรรมหรือคนที่ไม่ชอบธรรมเองเนี่ยจะเป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้ายนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลยืนยันว่าท่านเชื่ออะไรนะครับแล้วก็ท่านก็ยืนยันแล้วก็พูดสิ่งต่างๆมาตลอดเลยนะพี่น้องจำได้ไหมครับไปยืนในสภาอาริโอปากัสสภาอาริโอปากัสเป็นสภาที่มีคนพูดเรื่องใหม่ๆจำได้ไหมครับคุยกันเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาแบ่งปันเรื่องต่างๆแล้วท่านก็พูดประโยคในกิจการบทที่17บอกว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนฟื้นขึ้นมาจากความตายและมีเรื่องของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเงินและทองด้วยจำได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลย้ำว่าไม่ว่าคนชั่วหรือคนดีพระเจ้าจะให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายอย่างแน่นอนนี่คือความจริงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในความเชื่อในพระเยซูเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมโดยพระโลหิตพระเยซูมีคนล้างบาปให้มีคนสู้ความมีคนล้างคดีความล้างความบาปทั้งสิ้นได้ไปให้หมดโดยพระเยซูถูกไหมนี่เราชอบธรรมไม่ได้ชอบธรรมด้วยการกระทำของเราเองไม่ได้ชอบธรรมเพราะว่าเราทำตามศาสนาแต่เป็นการที่เราเองชอบธรรมโดยความเชื่อว่าพระโลหิตพระเยซูนั้นล้างบาปได้ส่วนอีกคนกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่ชอบธรรมเขาก็จะฟื้นขึ้นมาและเข้าไปสู่ความอับอายดังในพระธรรมดาเนียลบทที่12ซึ่งบอกกับเราว่ามีคนมากมายจะฟื้นขึ้นมาไปสู่ชีวิตนิรันดร์และความชอบธรรมมีคนมากมายจะฟื้นขึ้นมาไปสู่ความอับอายนิรันดร์นะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดแล้วอ้างอิงจากพระธรรมดาเนียลนี่แหละครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ดลใจอาจารย์เปาโลนี่ได้เปิดเผยสำแดงและเคยสอนท่านเองเรื่องข่าวประเสริฐแล้วท่านก็รู้ว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างแน่นอนนะครับนี่คือหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเลยนะถ้าคริสเตียนท่านใดคนใดเนี่ยเชื่อแบบซาดูสีหมายถึงว่าเอ้ยวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีความหวังอะไรครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายการมีชัยชนะคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยการันตีว่าคนของพระเจ้าผู้ชอบธรรมของพระองค์จะได้รับแน่นอนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาต่อไปนะเมื่อมีความหวังว่าทั้งคนเป็นทั้งคนชอบธรรมและไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ที่จะทำตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เห็นไหมฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วนะไม่ใช่จะปล่อยชีวิตไปเป็นยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าจามปอลูนะรู้เห็นไหมครับรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมรู้ว่าท่านจะฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ท่านเองเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อหนังนี้ยังมีอยู่นะเนื้อหนังนี้ที่ยังปรารถนาบาปเนี่ยมันยังอยู่กับเราครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องขอพระเจ้าเมตตาที่จะให้เราเองซับมิดหรือยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายนี้มีความต้องการมากมายยิ่งนักนะครับนะแล้วท่านก็บอกว่าเพื่อไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ด้วยนะท่านก็ยังทำสิ่งที่ดีเสมอมาหลังจากผ่านไปหลายปีข้าพเจ้านำเงินช่วยเหลือมาอย่างชนชาติของข้าพเจ้าและถวายเครื่องบูชาเห็นไหมครับพูดจัมโบโรพูดด้วยความถ่อมใจและเป็นความจริงด้วยที่ว่าท่านได้นำเงินที่คนมากมายที่ได้เรียนรู้จากจามปโลหรือแม้แต่ศรัทธาแล้วเป็นยกให้จามปโลเป็นอาจารย์เนี่ยก็มีคนมากมายที่ถวายและนำเงินที่เขามีเนี่ยด้วยความรักในพระเจ้าเนี่ยมอบให้แก่จามปโลจามปโลก็ได้นำเงินมาช่วยเหลือชนชาติของท่านเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพูดง่ายๆพยายามจะลบล้างความเข้าใจผิดของคนยิวที่บอกว่าโอ้ยคนนี้มันไม่ดีคนนี้มันไม่ดีนะจามปโลแสดงให้เห็นผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้อยากอวดว่าท่านถวายเพื่อวิหารของพระเจ้าด้วยนะแต่ท่านต้องการจะพูดเพื่อให้สยบบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวหาท่านผิดๆนะครับและถวายเครื่องบูชาด้วยนะเห็นไหมครับแสดงว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้านะไม่ใช่แค่มีพระเยซูอย่างเดียวนะข้าพเจ้าในฐานะคนยิวก็ยังถวายเครื่องบูชาปกตินั่นแหละแต่ว่าข้าพเจ้ารู้นะครับว่าโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่ล้างบาปให้กับพระเจ้าได้แต่ท่านไม่ได้พูดอะไรตรงในตอนนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูล้างบาปได้นะครับท่านไม่ได้พูดอะไรมาก
พราะว่าถ้าพูดไปก็มีแต่จะโดนเล่นงานมากยิ่งขึ้นเปล่าๆนะเรื่องทั้งหลายมันก็จบยากนะครับเวลานั้นพวกเขาเนี่ยก็พบข้าพเจ้าในวิหารคือในขณะที่ข้าพเจ้าชำระตัวอยู่และข้าพเจ้าไม่พบและเขาไม่พบข้าพเจ้าอยู่กับฝูงชนหรือก่อความวุ่นวายเห็นไหมครับอาจารย์โปรว่าข้าพเจ้าเนี่ยอาจารย์โปรเองไปใช้เวลาชำระตัวนะไปทำพิธีจุ่มชำระตัวก่อนจะขึ้นพระวิหารซะด้วยซ้ำแสดงว่าท่านก็ยังเคารพทุกอย่างอยู่นะครับเคารพพระเจ้าเหมือนเดิมแต่มีคนยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียซึ่งเป็นพวกที่น่าจะมาอยู่นี่นะต่อหน้าท่านด้วยฟ้องร้องนะมาเพื่อฟ้องร้องอาจารย์โปรแบบผิดๆนะครับหากพวกเขามีอะไรจะกล่าวหาข้าพเจ้าหรือไม่ก็ให้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่นี่มาแจ้งความผิดที่เขาพบขณะข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภาชาวยิวนะมีอะไรที่ข้าพเจ้าทำผิดมาพูดตรงนี้เลยไม่ต้องไปพูดลับหลังกันนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราเห็นว่าในทุกยุคทุกสมัยนะทุกยุคทุกสมัยการพูดลับหลังกันเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะมีคนมากมายที่ผมรู้จักผมเคยได้ยินอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะก็นะมีคนหลายรูปแบบบางคนก็ชอบเล่าเรื่องตัวเองให้ผมฟังบางคนก็ชอบเล่าเรื่องคนอื่นให้ผมฟังนะผมก็นั่งเฉยๆนะครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไม่ว่ายุคไหนก็แล้วแต่ก็ยังอยากนะทุกยุคมีคนอยากที่จะเล่าเรื่องคนอื่นเสมอหรือแม้แต่มีคนที่รับข้อความผิดๆมาแล้วพยายามจะพูดเรื่องเหล่านั้นนะมาตีแผ่ขยายความให้มันดูยิ่งใหญ่ให้มันดูเป็นปัญหาที่ใหญ่โตนะครับอาจารย์โปโลก็เจอเนื่องจากว่ามีคนมากมายพยายามจะต่อสู้ท่านอาจารย์โปโลก็เลยบอกว่ามาสู้กันในสภานี่เลยนะอยากจะพูดอะไรนะนอกจากจะไปพูดจะไปคุยข้างนอกปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกแก้นะอาจารย์โปโลต้องการที่จะพูดเพื่อสร้างความชัดเจนกับทุกคนซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จริงมากเป็นสิ่งที่ดีมากอย่าให้ใครก็แล้วแต่มาเขาเรียกไงครับมาเดาเนาะว่าเราจะเป็นเราเป็นยังไงแล้วก็เปิดตัวเองออกให้คนอื่นรู้ว่าเรามีจุดยืนยังไงในพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์โปโลเป็นคนที่โปร่งใสแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากในข้อ21นะนอกจากข้อเดียวที่ข้าพเจ้าตะเบงเสียงขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับเห็นไหมมีคนไม่พอใจที่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าสู้ในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีความหวังจากการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับในที่สุดแล้วก็มีพวกไม่พอใจเกิดขึ้นเพียงแค่อาจารย์เปาโลตะโกนเรื่องนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ยุยงทำให้ประชาชนไม่พอใจได้นะครับอันที่จริงแล้วนะผมเชื่อว่าถ้าใครก็แล้วแต่จะไม่พอใจคนคนไหนต่อให้เหตุผลดีพอเขาก็จะไม่พอใจอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีอคติไปแล้วกับอาจารย์โปโลเรียบร้อยนะครับอคตินี้เป็นสิ่งที่แก้ยากมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราเนาะเพื่อเราจะไม่มีอคติกับใครนะครับเพราะว่าอคตินั้นจะทำให้การเจิมของพระเจ้าเนี่ยถูกขัดขวางนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เรามีอคติใดๆในการติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาต่อไปนะข้อ22บอกว่าเฟลิกนี่ก็รู้เรื่องทางนั้นเป็นอย่างดีนะครับก็จึงเลื่อนพิจารณาออกไปและกล่าวว่าเมืองลิเซียนะเมื่อลิเซียขออภัยเมื่อลิเซียสนายพันลงมานะครับข้าพเจ้าจึงจะตัดสินคดีของพวกท่านนะครับพูดง่ายเฟลิกซ์ไม่ต้องการจะพิพากษาเปาโลเรื่องความเชื่อในพระเยซูไม่ต้องการนะก็เลยอ้างลิเซียสขึ้นมาบอกว่ารอให้ลิเซียสมาแล้วกันนะแล้วให้ลิเซียสเป็นคนมาพิพากษาร่วมกันกับเราในคราวหลังเฟลิกซ์ก็จึงนำนายร้อยไปนะคุมตัวเปาโลไปไว้นะแล้วก็ลดหย่อนการกวดขันลงบ้างแต่นะทั้งไม่ห้ามนะไม่ห้ามพวกพ้องของอาจารย์เปาโลที่จะมาดูแลท่านนะมาเยี่ยมเยียนอะไรก็ได้นะครับไม่ซีเรียสมากนะเฟลิกซ์ก็เป็นคนที่มีภรรยาเป็นคนยิวนะครับนี่คือเหตุที่ว่า
ทำไมเขาก็ไม่อยากพิพากษาเปาโลเพราะว่าเขามีภรรยาเป็นคนยิวนะครับต่อมานะครับเปาโลเนี่ยถูกขังหลังจากนั้นหลายวันเฟลิกซ์ก็มากับภรรยาชื่อดรูซิลานะครับดรูซิลาเนี่ยก็เป็นคนยิวครับเป็นภรรยาของเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองนั่นเองนะท่านก็ให้ไปเรียกเปาโลมานะครับหมายถึงว่าภรรยาอยากฟังเปาโลอ่ะก็ขอเฟลิกซ์ให้ช่วยเรียกเปาโลมานะครับฟังเปาโลกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในขณะที่เปาโลอ้างถึงความยุติธรรมนะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมทั่วไปความยุติธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมในธรรมบัญญัตินะความอดกั้นใจทางกามนะคุยด้วยนะครับและเรื่องของการพิพากษาที่จะมาถึงในภายภาคหน้านั้นเฟลิกซ์ก็สะดุ้งและตกใจกลัวเห็นไหมครับผู้ว่าราชการเมืองในยุคนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเสเพลนะผมเชื่อว่าเสเพลนะครับคนโรมันเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่ชอบเลี้ยงชอบงานเลี้ยงชอบงานสังสรรค์ชอบอะไรสนุกสนานชอบเต้นรำชอบสินบนชอบมีเงินเยอะๆชอบดื่มเหล้าอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับคนโรมันในยุคนั้นเฟลิกซ์ก็ยังมีคนปลามอยู่บ้างก็คือภรรยาผู้ซึ่งเป็นคนยิวแล้วภรรยาของเฟลิกซ์ก็เป็นคนยิวที่ถือธรรมบัญญัติด้วยแต่อยากรู้เรื่องของพระเยซูนะครับเมื่อเฟลิกซ์ฟังสิ่งที่เปาโลพูดนะเริ่มลึกเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าเฟลิกซ์ก็เริ่มสยองนะสะดุ้งขึ้นมานะครับเพราะว่าพูดไปพูดมาก็โดนตัวเองหมดทั้งนั้นนะเห็นไหมครับเฟลิกซ์สะดุ้งเลยนะครับพูดถึงเรื่องความยุติธรรมซึ่งเฟลิกซ์มีไหมก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าอยากได้สินบนด้วยนะครับพูดไปพูดมาแล้วก็รู้นะว่าข้าราชการทุกยุคทุกสมัยก็อยากได้สินบนอยู่ดีนะและจึงกล่าวว่าวันนี้เจ้าไปได้แล้วถ้ามีโอกาสข้าจะมาข้าจะเรียกเจ้ามาอีกนะครับเห็นไหมฮะก็ไม่อยากจะพูดคุยนานๆพูดคุยนานๆก็จะสะดุ้งนะพูดคุยเรื่องอะไรก็เข้าตัวเองทั้งนั้นเฟลิกซ์ก็เลยบอกพอแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกมาวันหลังนะจ๊ะข้อ26นะในขณะเดียวกันนะครับเฟลิกซ์ก็นึกในใจว่าเปาโลอาจจะให้เงินสินบนแก่ท่านเห็นไหมครับนึกในใจว่าคุยกับเปาโลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผื่อว่าเปาโลเนี่ยจะมีสินบนให้ท่านสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนาบ่อยๆเห็นไหมครับก็อยากจะให้เรื่องจบนะก็ต้องมีสินบนนะครับตามที่เราเคยอ่านมาในพระธรรมสดุดีไม่ใช่สดุดีขออภัยสุภาษิตก็มีพูดเรื่องสินบนนะสินบนมีสินบนที่ไหนก็ทุกอย่างก็ลื่นนะลื่นไหลง่ายไปหมดข้อ27นะหลังจากที่ผ่านไป2ปีแล้วครับปอซีอัสเฟทัสนะครับก็มารับราชการแทนเฟลิกซ์นะก็มีเปลี่ยนเหมือนบ้านเราเลยนะผู้ว่าราชการจังหวัด นี้เปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนะครับและปอซีอัสเฟทัสก็เข้ามาแทนเฟลิกซ์นะเฟลิกซ์ก็ไปอยู่เมืองอื่นย้ายไปอยู่เมืองอื่นเฟลิกซ์อยากได้ความดีความชอบจากพวกยิวก็จึงละทิ้งเปาโลไว้ในคุกนะกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นว่าเฟลิกซ์เนี่ยไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเป็นคนที่มีคนยิวมองเขาผิดเขาต้องการจะเอาใจผู้คนก็กลายเป็นว่าปล่อยเปาโลไว้เลยในคุกแล้วก็รอให้ผู้ว่าราชการเมืองเนี่ยคนใหม่เนี่ยมาแทนนะมารับเรื่องต่อในการจัดการเรื่องเปาโลแทนนะครับโอเคนะเราวันนี้เรามาได้ถึง3บทเนื่องจากว่ามีความล้ำลึกอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนการเล่าเรื่องมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เน้นที่จะอ่านนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้มีอะไรบ้างครับมีเรื่องราวของการที่อาจารย์เปาโลเนี่ยท่านฉลาดนะท่านเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องนะท่านสามารถสังเกตนะเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันขอพระเจ้าช่วยเราดีไหมครับที่เราจะเป็นคนช่างสังเกตอาจารย์เปาโลก็เป็นคนช่างสังเกตมากๆและมีสติปัญญาเปี่ยมล้นมากนะครับท่านเห็นแล้วว่ามีคน2กลุ่มที่มองไม่เห็นกันนะท่านพยายามจะลดทอนการที่คนอื่นเนี่ยมาต่อสู้ท่านโดยการที่นะพูดง่ายๆก็เหมือนกับก็ค่อนข้างแสบเหมือนกันนะว่า
กลายเป็นมอบศึกนี้ให้กับกลุ่มฟาริสีกับซาดูสีที่จะทะเลาะกันเองนะครับฉลาดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในมุมมองตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้ความจริงทุกอย่างปรากฏนะในฐานะที่นายพันเนี่ยนายพันคนที่กักตัวเปาโลเนี่ยเขามองอยู่ตลอดเวลาเขาก็เห็นแล้วว่าเปาโลไม่เห็นมีอะไรผิดเลยถ้าเขาจะเชื่อตามธรรมบัญญัติของเขาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดไม่จำเป็นที่จะต้องถูกขังเอาไว้นะครับเห็นไหมนี่คือความฉลาดของเปาโลที่ทำให้ในพันเนี่ยเห็นว่าจัมโปโลไม่มีเหตุที่จะต้องถูกฆ่าไม่มีเหตุที่จะต้องถูกขังนะเป็นเรื่องของสติปัญญาการบริหารงานเมืองล้วนๆจากสิ่งที่เราอ่านมา3บทวันนี้นะครับก็เห็นหลายๆอย่างนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าต้องขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญามากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะเรามีคนมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำแล้วเราก็ต้องขอพระเจ้าประทานสติปัญญาที่เราจะอยู่ในโลกนี้แบบมีสติไม่ใช่สติอย่างเดียวแต่มีปัญญาของพระเจ้าด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ที่เราได้มาเจาะลึกกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้เราเห็นถึงความจริงหลายสิ่งหลายอย่างความอุทิศความเสียสละของอัครทูตเปาโลที่เขาตั้งใจที่จะมอบชีวิตตัวเองเพื่อรับใช้พระเยซูเขาไม่ใช่มีแค่ความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเขาไม่ใช่มีแค่ความรู้ในธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่เขามีความตั้งใจมีสติปัญญามีความเสียสละเพื่อพระนามของพระเยซูขอพระเจ้าสอนเราที่เราเองจะทำเพื่อพระนามของพระองค์ด้วยความตั้งใจสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระเจ้าเรียกให้เราทำขอพระเจ้าให้เราสัตย์ซื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จพระเดชเจ้าขอพระองค์ช่วยเราสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้สอนเราได้สำแดงชีวิตก็คือว่าท่านเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วท่านก็ยอมรับผิดเมื่อท่านรู้ว่าท่านข่มเหงคนของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อท่านได้เจอพระเยซูคริสต์ที่ถนนที่ดามัสกัสท่านพร้อมที่จะกลับใจพระเดชเจ้าอธิษฐานที่เราจะได้รับสติปัญญาจากตรงนี้ด้วยที่เราจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราทำผิดให้เรายอมรับสิ่งใดที่เราทำถูกให้เราพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้เป็นนั้นพระเจ้าขอช่วยเราทุกคนขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราได้รับพระพรจากการฟังพระวจนะของพระเจ้าและได้เห็นความจริงมากมายในทุกมุมมองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่สันติสุขความรักความชื่นชมยินดีพระพรทั้งสิ้นอยู่กับพี่น้องทุกคนขอการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสพี่น้องทุกคนเอาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นความป่วยไข้ทั้งสิ้นออกไปจากร่างกายของพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสัมผัสทุกคนในเวลานี้ขอช่วยเราความเหนื่อยเมื่อยล้าที่อยู่บริเวณร่างกายนะครับขอพระเจ้าหยิบยกออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูให้อาการปวดเมื่อยอาการเจ็บปวดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่ขอพระเจ้ารักษาเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอช่วยทุกคนให้ทุกคนมีชีวิตอยู่และถวายเกียรติแด่พระ นามของพระเยซูทุกวันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะรอดพ้นอยู่ห่างไกลจากโรคระบาด ทั้งสิ้นพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักพระเยซูมากยิ่งขึ้นและเตรียมตัวสำหรับวันที่เสียงแตรสุดท้ายของพระเจ้าจะดังขึ้นพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายจะได้ขึ้นไปบนฟ้ากันและพบกับพักของพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเมสสิยาของเราทุกคนขออวยพรเราด้วยที่วันนั้นจะเป็นของเราทุกคนวันนั้นจะไม่เป็นเหมือนดังขโมยมาสำหรับเราทุกคนที่เตรียมพร้อมสำหรับวันที่พระเยซูจะมานั้นพระเดชเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนขอฝากทุกคนไว้ในสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมกิจการเราก็จะจบในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าหลังจากกิจการคือหนังสือโรมนะหนังสือโรมเป็นหนังสือที่สุดยอดมากนะเป็นประตูบานใหญ่แห่งความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเราทุกคนจะเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเยซูอย่างเข้มแข็งไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักความล้ำลึกในหนังสือโรมนะครับผมเตรียมแล้วผมก็เคยสอนโรมมาหลายรอบแล้วด้วยนะเป็นหนังสือที่ผมชอบมากผมฟังจนทะลุปุโปร่งอ่านจนทะลุปุโปร่งพระธรรมโรมจะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคน
นะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารและวันพุธสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันพูดคุยกับพี่น้องในหนังสือกิจการของอัครทูตนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามากมายมีประโยชน์อย่างยิ่งพี่น้องท่านใดที่ตกหล่นในการฟังบทใดก็แล้วแต่นะครับสามารถย้อนกลับไปฟังใน YouTube ของคริสตจักรได้แล้วพี่น้องก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่มีแค่อ่านพระคัมภีร์เท่านั้นมีพี่น้องพาไปมีพาพี่น้องไปเที่ยวมีภาษาฮิบรูที่แฝงความล้ำลึกของพระเจ้าเอาไว้ในการติดตามพระองค์นะครับทุกรูปแบบที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มานะผมเชื่อพี่น้องจะได้รับพระพรและก็เข้มแข็งกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นทุกวันอาเมนฮาเลลูยาผมเชื่อเช่นนั้นนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในวันอังคารและวันพุธหน้าและวันอาทิตย์นี้ที่จะมาถึงนี้ก็มีการนมัสการไลฟ์ของคริสตจักรอย่าลืมมารับพระพรร่วมกันนะครับแล้ววันอังคารพุธก็เช่นเดิมนะครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนนะวันนี้นะครับด้วยเนื่องของเวลาด้วยนะครับขอพระเจ้าประทานสันติสุขของเราของพระองค์แก่เราทุกคนนะขอกล่าวคำว่าชาโลมชาโลมแก่พี่น้องทุกคนนะครับสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องเสมอไปเสมอไปทุกวันทุกเวลาขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ